ที่วันนี้นะฮะทางด้านของคุณเจริญจันโกมลรองประธานสภาได้นัดแนะเอาไว้นะฮะจะคุยเรื่องของพรบนิรโทษกรรมนะฮะก็เชิญมาทั้งหมด11กลุ่มแต่มาจริงๆ5กลุ่มนะฮะ5กลุ่มที่มาก็พรรคเพื่อไทยนะฮะกลุ่มนปช.ตัวแทนทหารตัวแทนสมาคมประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์ตัวแทนกลุ่มมัชชิมาหรือพรรคภูมิใจไทยนะฮะแล้วก็มีคุณนิชาทุวธรรมไม่ได้มาฮะท่านภรรยาพลเอกล่มกล้าไม่ได้มาแต่ส่งเอกสารมาให้อีก5กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมก็มีพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มพันธมิตรกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามกลุ่มเสื้อหลากสีคณะกรรมการคออปอนะครับก็คือเชิญไป11มา5ไม่มา5อีก1ส่งเอกสารครับคุณเจริญก็ใช้เวลาประชุมทุกฝ่ายนะครับก็ออกมาแถลงตอนเที่ยงต้องการและปรารถนาให้มีการปรองดองเกิดขึ้นลดและบรรเทาความขัดแย้งร่วมกันนะครับเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนำข้อคิดเห็นของแต่ละฝ่ายมาเสนอ 2. ควรมีหลักการให้อภัยซึ่งกันและกันและสำนึกรับผิดชอบด้วยส่วนวิธีการรายละเอียดเงื่อนไขเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น 3. การบรรเทาความขัดแย้งให้เกิดทัศนคติที่ดีในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอยากให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวสำหรับนักโทษการเมืองที่ยังถูกคุมขังอยู่นะครับ4ให้สื่อประชาชนพรรคการเมืองที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายยึดประชาชนเป็นหลักไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเอาเรื่องประชาชนมาพูดกันนะครับส่วนกฎหมายร่างพรบว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ4ฉบับที่ยังค้างอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภาที่พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้ถอนทั้ง4ร่างออกมาก่อนที่จะเดินหน้าก่อนจะเดินหน้าปรองดองนะครับคุณเจริญบอกว่าไว้จะเชิญคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคมาหารือกับวิปรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งวันนี้ทางสวนะฮะสวก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับที่ประชุมของวุฒิสภาคุณประสานมฤคพิทักษ์สวสรรหาก็หารือเรื่องพรบนิรโทษกรรมนะครับบอกว่าการที่42สสพรรคเพื่อไทยเสนอร่างพรบนี้นะครับก็แล้วก็คุณเจริญจันโกมลนะครับประธานสภายังได้เชิญหลายฝ่ายเข้าร่วมหารือในวันนี้คุณประสานบอกว่าเรื่องนี้เป็นสินค้าเก่าที่มีส่วนผสม3ส่วนคือนิรโทษกรรม2อำพราง3สอดไส้เพราะเมื่อเปิดสินค้าก็เห็นว่าเป็นสินค้าเครือบริษัทในห้างใบหอตราดูไบทั้งหมด ซึ่งการสร้างความปรองดองไม่มีใครขัดขานต่อต้านการสมานฉันท์หรือขัดขวางการรอมชอมแต่การดำเนินการจะต้องการรักษาไว้ซึ่งความเป็นนิติรัฐและนิติธรรมนะครับคุณสมชายแสวงการสวสรรหาผู้น่าสนใจมากนะครับในฐานะประธานอนุกรรมธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในเหตุการณ์ชุมนุมคุณสมชายสรุปว่า1 นะครับไม่ได้มีนักโทษที่ถูกขังในเรือนจำจำนวนเป็นพันถึง 3,000 คนตามที่มีการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงมีแค่32คนโดย32คนนี้มีกลุ่มอยู่ในเรือนจำพิเศษบางเขน17คนเป็นผู้ต้องหาอุกชะกันคดีร่วมกันมีอาวุธวางระเบิดวางเพลิงปล้นอาวุธก่อการร้ายและความผิดต่อชีวิตโทษตั้งแต่6ปีถึง38ปี2กลุ่มผู้ต้องหาคดีหมิ่นประมาทอาฆาตบ้าร้ายต่อสถาบันนะครับมี6ราย3กลุ่มที่อยู่ในเรือนจำอื่นๆ9รายทั้งหมดที่ไม่ได้ปล่อยตัวเพราะอาจหลบหนีคดีและอาจจะพาดพิงไปเกี่ยวข้องกับมาตรา112รวมถึงผู้บงการด้วยเพราะดังนั้นการเคลื่อนไหวเพื่อยื่นร่างพรบนิรโทษกรรมขณะนี้เป็นเพราะผู้กลัวที่จะถูกดำเนินคดีซึ่งมีอยู่4กลุ่มคดีที่ยังไม่มีความคืบหน้านะฮะอย่างเช่นคดีก่อการร้าย25คนมีนักการเมืองที่ปรึกษานักการเมืองท้องถิ่นอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องอยู่ด้วยส่วนคดีปล้นอาวุธวางเพลิงเผาทรัพย์ไม่มีความคืบหน้าเลยขณะที่คดีที่ทำให้ทหารและประชาชนเจ้าหน้าที่เสียชีวิตคืบหน้าฝ่ายเดียวเพียงแค่บางส่วนนี่ฮะคุณสมชายบอกนะฮะว่าจริงๆที่บอกว่าให้ปล่อยตัวนักโทษออกมามีเป็น 1,000 2,000 3,000 นั้นมีแค่32คนแค่นั้นเองนี่แจกแจงให้ดูด้วยนะฮะแล้วก็เข้าไปดูใน Facebook นะครับใน Facebook ของรัฐสภาไทยก่อนหน้านี้เนี่ยทีมงานด้านประชาสัมพันธ์ของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ก็มีการตั้งคำถามถามความคิดเห็นครับในสังคมออนไลน์นะครับตั้งแต่7มีนาคมที่ผ่านมาคำถามถามว่าท่านเห็นด้วยกับการออกพรบนิรโทษกรรมหรือไม่นะฮะแล้วก็ได้ลงแบบสำรวจสอบถามความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์
ตั้งแต่วันที่7มีนาคมปรากฏว่า5ทุ่มของวันอาทิตย์ที่10มีนาคม Facebook รัฐสภาไทยได้ลบแบบสำรวจออนไลน์นี้ทิ้งไปแล้วนะครับแล้วเขาไปดูก็ปรากฏว่านับตั้งแต่วันแรกของการสำรวจจนกระทั่งก่อนโดนลบมีคนกดไม่เห็นด้วยมากกว่าคนเห็นด้วยนะฮะ มีคนอัพข้อมูลล่าสุด4ทุ่ม50นาทีของวันที่10มีนาคมนะครับก่อนที่แบบสำรวจนี้จะถูกลบทิ้งมีคนเห็นด้วยกับการออกพรบนิรโทษกรรม 2,341 คนนะในขณะที่คนไม่เห็นด้วย 7,455 คนที่สุดแล้วก็ลบทิ้งซะเพราะคนไม่เห็นด้วยเยอะกว่าเสียสิครับคือวันหลังไม่แน่ใจเนี่ยนะถ้าไม่ชัวร์เนี่ยอย่าไปขึ้นหรือว่าถ้าขึ้นแล้วไม่กล้ายอมรับความจริงก็อย่าไปขึ้นเพราะคนไม่เห็นด้วยเยอะกว่าเลยลบซะเลยนี่ถ้าเกิดคนเห็นด้วยเยอะกว่าจะลบไหมใช่ไหมฮะนี่ Facebook ของรัฐสภาไทยนะครับโอ้โหขายหน้าเขาอะแล้วเขาแบบแคปเอาไว้ทันเนี่ยเห็นไหมแคปไว้ทันเห็นไหมฮะตายแล้วขายขี้หน้าครับ